ณัฐพรแปลงโฉมเป็นซานตี้สุดเซ็กซี่สเต็ปไปจนอยากเต้นตามเลยมีคลิปแต้วณัฐพรแปลงโฉมเป็นซานตี้ในวันคริสต์มาสแจกความสุขความสดใสมากับชุดเดรสสั้นสีแดงแหวกลึกโชว์เรียวขายกให้เป็นซันตี้ที่เซ็กซี่ที่สุดไปเลยหากจะบอกว่าในตอนนี้สาวคนไหนฮอตที่สุดเราขอยกให้เธอคนนี้เลยแต้วณัฐพรนอกจากผลงานละครที่โดดเด่นแล้วความรักของเธอก็สดใสหัวใจเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันจะเห็นว่าทุกกิจกรรมทุกทริปที่แต้วสนใจนั้นจะมีหวานใจไฮโซนายอยู่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจไม่ห่างกันเรียกว่าหวานมากจนคนโสดมองตาลอยไปเลยทีเดียวความหวานความสดใสยังไม่หยุดอยู่เพียงนั้นนะจ๊ะเพราะล่าสุดแต้วมาแจกความน่ารักความสดใสในลุคของซานตี้กับเดรสสั้นสีแดงที่แอบแหวกว้าวโชว์เรียวขาเบาๆชุดว่าแซ่บแล้วลีลาการออกสเต็ปในเพลง Last Christmasแซ่บยิ่งกว่าหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแต้วเธอคือซันตี้ที่สวยน่ารักและเซ็กซี่ที่สุดในชั่วโมงนี้เลยค่ะมาดูสเต็ปน่ารักๆของซันตี้แต้วแบบเต็มๆเลยจ้าแต้วณัฐพรเซ็กซี่ส่งท้ายปีแต่ถูกแซะนาคีลอกคราบจนเป็นดราม่าแต้วไฮโซไนหวานไม่หยุดควงแขนทำขนมมุ้งมิ้งแคปชั่นน่ารักคุณคือของขวัญ ป้อเปิดทริปนอนบนเรือยอท5คืนมากกี้รู้ตัวเลขค่าน้ำมัน6หลักถึงกับเลิกลักเลยทีเดียวป๊อปมากกี้พาลูกแฝดมีก้ามีย่าเที่ยวทะเลกันอย่างสนุกสนานบนความหรูหราอลังการกับทริปนอนบนเรือยอท4คืนพร้อมกับเปิดตัวเลขค่าน้ำมัน400,000 บาทหลายคนแอบร้องอู้หูเพราะแค่ค่าน้ำมันก็สามารถซื้อรถได้คันหนึ่งเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นทริปทะเลที่ดีงามมากๆที่สามีแสนดีอย่างป๊อปภัสสรกรจิราธิวัฒน์จัดให้คุณภรรยาคนสวยอย่างมากกี้ราศีและลูกแฝดสุดน่ารักมีก้ามีย่าได้มีความสุขสดชื่นเล่นน้ำทะเลกันอย่างชุ่มฉ่ำสบายใจกันไปเลยกับทริปหลองทะเลนอนบนเรือยอท5คืนซึ่งทั้งคู่ได้นำภาพแห่งความครื้นเครงของครอบครัวมาให้ดูกันใน Pocky on the Run EP 0.88ที่ถ่ายทุกมุมของเรือยอทความหรูหราอลังการเสมือนนอนอยู่ในโรงแรมมาให้เห็นกันแบบเต็มๆตารวมถึงได้เห็นโมเมนต์สวีทของป๊อปมากกี้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอทริปนี้ได้เห็นมากกี้โชว์หุ่นเป๊ะในบิกินี่ตัวจิ๋วอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นทริปที่เพอร์เฟกต์สุดๆนอกจากนี้ป๊อกยังได้เปิดเผยตัวเลขของค่าน้ำมันเรือที่รวมแล้วตกอยู่ที่400,000 บาทซึ่งหลังจากที่บอกราคาตัวเลขให้กับมากกี้ฟังไปนั้นภรรยาคนสวยถึงกับออกอาการเลิกลากไปเลยแต่งานนี้สามีแสนดีอย่างป๊อกเต็มใจให้เป็นทริปพิเศษกับครอบครัวมากๆจ่ายแบบไม่มีอิดออดนะจะบอกเลยว่าสมฐานะสุดเฉพาะแค่ค่าน้ำมันก็สามารถดาวรถได้เลยนะเนี่ยมากกี้ทำทะเลเดือดนานานสาดความแซ่บใส่บิกินี่ตัวจิ๋วโพสท่าบนโขดหินโอ้โหมากกี้ป๊อกจูจุ๊บกันฉลองครบรอบแต่งงานหวานจนทรายกลายเป็นน้ำตาลซีเอมี่ย้อนความหลังเล่าเหตุการณ์เดทแรกที่จำไม่ลืมสองสามีภรรยาเผากันยับเป็นคู่สามีภรรยาที่ครบรสทั้งหวานกวนน่ารักสำหรับคู่ของหนุ่มอารมณ์ดีซีซิวัตและภรรยาสาวคนสวยเอมี่กลิ่นประทุมที่ล่าสุดทั้งคู่ได้เริ่มทำ VLOG ของตัวเองในชื่อ Now You See Amy ตามติดชีวิตและความน่ารักของความเป็นสามีภรรยาประเดิมเอฟแรกด้วยการที่ทั้งคู่มานั่งเล่นเกมพิสูจน์ความใจตรงกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและหนึ่งคำถามที่ทำเอาแฟนๆชอบอกชอบใจกันมากๆก็คือคำถามที่ถามถึงเดทแรกของทั้งคู่ว่าเดทกันที่ไหน
ซึ่งซีและเอมี่ก็ตอบออกมาได้ตรงกันแม้ตอนแรกฝ่ายหญิงจะทำท่าเหมือนลืมไปแล้วก็ตามแต่ที่เด็ดอยู่ที่ทางสามีขอเมาเรื่องราวในวันนั้นที่เจ้าตัวต้องรอสาวเอมี่จนเกือบถอดใจโดยซีเล่าว่าคนจะคบกันยุคนั้นร้านกาแฟไม่ได้มีเยอะถ่ายละครเสร็จปุ๊บเราก็ชวนกันไปดูหนังถ้าไปดูหนังไปดูห้างใหญ่ๆก็ไม่ได้ตอนนั้นก็คุยกันแล้วคุยกันบอกว่าชอบกันแล้วแล้วก็นัดกันแล้วสมมุติว่าดูหนังตอน3 ทุ่มผมก็โทรไปตอน2 ทุ่มครึ่งไม่รับแต่นัดกันแล้วนะไม่รับเราก็โทรไปอีกก็ไม่รับอีกจนกระทั่งเขาโทรกลับมาเราก็พูดไปว่าถ้ามาไม่สะดวกไม่ต้องมาก็ได้นะงานนี้สาวเอมี่ก็เลยบอกเหตุผลของการไม่รับโทรศัพท์วันนั้นว่าก็กำลังชิ่งอีกคนหนึ่งเพื่อมาหาอยู่ให้เวลาแป๊บหนึ่งงานนี้สามีถึงกับหัวเราะลั่นและบอกว่าไม่ได้โกรธจริงๆเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันทำให้สาวเอมี่แทรกขึ้นมาว่าใช่แล้วตอนนั้นคุณก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดมีผู้หญิงคนอื่นจะคบปุ๊บก็ไปบอกเลิกคนอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละทำให้ซีแก้ตัวแทบไม่ทันทำเอาแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับความแสบของทั้งคู่และชมว่าทั้งคู่น่ารักเหมาะสมกันมากเรื่องนี้นับเป็นประสบการณ์เดทแรกที่เรียกว่าคงจำไม่ลืมกันทั้งคู่แน่นอนดาเอ็นโดรฟิน10 ปีไม่สายเดนนิสไทคูนคือคนที่ใช่เปิดตัวรักครั้งใหม่หวานเวอร์เวอร์ทำเอาบรรดาแฟนคลับกดไลค์ให้กับความหวานของคู่รักป้ายแดงแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนักร้องสาวน้ำเสียงทรงพลังดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอ็นโดรฟินเปิดตัวรักครั้งใหม่อย่างเป็นทางการด้วยการโพสต์ภาพหวานๆลงบนอินสตาแกรม @daendorphinซึ่งหนุ่มหล่อผู้โชคดีที่สามารถคว้าหัวใจของเธอได้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นศิลปินฮิปฮอปมากฝีมือเดนนิสวงไทคูนโดยการเปิดตัวครั้งนี้ดาเอ็นโดรฟินได้เลือกใช้ช่วงเวลาสุดพิเศษเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสรวบรวมภาพถ่ายระหว่างที่เธอและฝ่ายชายคบหาดูใจกันมาโพสต์ให้แฟนๆได้ชมในขณะที่แคปชั่นใต้ภาพก็ได้ระบุถึงความรู้สึกของเธอที่มีให้กับเดนนิสอย่างชัดเจนเช่นกันว่า Stuck with you this Christmas at Dennis ให้คุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยม after 10 years แน่นอนว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้เปิดตัวว่ากำลังคบหากันก็ทำให้มีทั้งแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงเพื่อนพ้องร่วมวงการเข้ามาแสดงความยินดีและแซวโมเมนต์หวานมุ้งมิ้งของดาเอ็นโดรฟินกับเดนนิสอย่างล้นหลามอีกทั้งยังได้เขียนคำอวยพรน่ารักๆมอบให้กับทั้งคู่อีกด้วยดาเอ็นโดรฟินเซ็กซี่ท้าแดดปวดบ้านท้ายสุดเซ็กซี่รับวิตามินริมทะเลน้องมายูภาพนี้โตเป็นสาวมากเมเฟื่องอารมณ์อดชมไม่ได้ลูกแม่ก็สวยเหมือนกันนะกวาดยอดไลค์จากบรรดาชาวเน็ตและคนรักเด็กไปได้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายของน้องมายูที่คุณแม่ซุปตาอย่างเมเฟื่องอารมณ์นำมาโพสต์ให้ได้ส่องบนอินสตาแกรมแอดเมฟวงโดยภาพดังกล่าวเป็นโมเมนต์เผลอๆของน้องมายูในจังหวะที่กำลังนั่งมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจแต่ด้วยทรงผมและท่าทางนิ่งๆก็ทำให้คุณแม่เมอดไม่ได้ที่จะเขียนแคปชั่นชื่นชมลูกสาวตัวเองเอาไว้ใต้ภาพว่าก็สวยเหมือนกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคำเน็ตพลอยซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับรวมถึงบรรดาแม่คนบันเทิงเข้ามาเขียนคอมเมนต์เห็นด้วยกับแคปชั่นของเมเฟื่องอารมณ์กันอย่างคึกคักพร้อมกับคอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งโตก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าน้องมายูได้ออร่าความสวยจากคุณแม่มาแบบเต็มๆ
หนุ่มกรรชัยไม่ทนคอมเมนต์ว่าน้องมายูพี่วินสวนกลับเป็นญาติฝ่ายไหนหนุ่มเมย์พร้อมหน้าอบอุ่นจัดปาร์ตี้วันเกิดน้องมายูอายุ6ขวบYes.